ดีครับโอ้ยจะเป็นลม ถ้าใครปรับพอร์ตเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไม่ทันเนี้ยทำยังไงคะก็ยังคงต้องขายต่ออยู่ดีแหละยังไงคือผมคิดว่ายังไงก็ยังไงต้องขายยิ่งโดยเฉพาะหุ้นตัวใหญ่ที่ต่างชาติเล่นนะครับเพราะตอนนี้ต่างชาติขายหนักจริงคุณแม่ที่ลงมา30จุดคุณจะให้ขายตรงไหนคะร้องให้ยังไงคะคือจริงๆตอนนี้คือผมคิดว่าถ้ายังไงก็คงต้องขาดอาจจะทำใจสัก 10% หรือ 15% ของที่ถืออยู่ครับเอ้ย 1,160 ก็ให้ขายเหรอคะใช่ครับถ้าเกิดคือจริงๆอ่ะก่อนหน้านี้นะครับผมมีการบอกว่าถ้าเกิดว่ามันเด้งหมายว่าเด้งมาที่ 1,200 เนี่ยครับคือจริงถ้าเกิดว่ารีบาวเนี่ยผมก็จะให้ขายหมดนะครับช่วงนี้ครับโอ้ยโอ้ย ถ้าไม่ขายนี่ก็ได้ไหมคะถ้าไม่ขายนะคะถ้าไม่ขายจะได้ไหมถ้าไม่ขายถ้าใครที่ลงทุนในหุ้นที่เป็นตัวใหญ่ผมเรียกว่าขาดทุนเวลาคือใช่คือหุ้นพื้นฐานดีอะไรไงราคากลับมาแต่ว่าผมตอบไม่ได้ว่าเมื่อไหร่นะเพราะว่าเวลาต่างชาติขายอะสมมติถ้าเกิดเขาขายจริงจังเนี่ยส่วนใหญ่จะขายประมาณสักเดือนนึงนะครับอย่างน้อยนะครับถือว่าถ้าแกเขาขายจะเขาจะขายต่อเนื่องกันเดือนนึงพอขายต่อเนื่องกันเดือนนึงกว่าเขาจะกลับมาซื้อคืนอีกก่อนมันจะรีบาวอีกแสดงว่าเราอย่างน้อยต้องขาดทุนเวลาไป2เดือนนะถ้าติดหุ้นอย่างน้อยนะครับมันเป็นรอบลงจริงค่ะก็ค่ะเสียเวลาแล้วก็ทนด้วยใช่ไหมคะทนด้วยใช่แล้วเสียความรู้สึกด้วยคือผมอยากจะบอกเองครับจริงๆแล้วนักลงทุนเนี่ยเวลาเราขายแล้วขาดทุนเนี่ยเราอย่าไปคิดว่าเราตัดสินใจผิดถ้าเราขายแล้วมันลงอีกเนี่ยคือเราตัดสินใจถูกนะถูกไหมครับโอ้ยแล้วมันจะกลับมาเมื่อไหร่นะคะตอนนี้1,161จุดแนวรับมีไหมคะตอนนี้จริงๆมันหลุดไปแล้วครับ1179ครับอ๋อ1179นะคะใช่ถ้าหลุดตรงบริเวณนี้จะไปถึงไหนต่อคะผมว่าน่าจะอยู่จริงๆมีลุ้นแนวรับสำคัญที่1,100เลยครับหายไปอีก60จุดนะคะ ใช่ครับพูดแล้วเศร้าเนาะไม่เศร้าหรอกไม่มีหุ้นนะค่ะก็สำหรับนักลงทุนนะคะสำหรับนักลงทุนทุกท่านนะคะทางคุณเมฆบอกระบุชัดเจนนะคะว่าจะต้องเคลียร์พอร์ตต่อเนื่องอีกนะคะในวันสัปดาห์นี้ใช่ไหมคะครับเรียกว่าถ้าเกิดว่าสัปดาห์นี้จะมีอาการเด้งอยู่ชาติขายเรื่อยคือส่วนใหญ่สไตล์ของอย่างที่บอกถ้าเกิดเราเห็นต่างชาติขายเนี่ยยังไงเราอยู่ไม่ได้อะใครที่เล่นหุ้นตัวใหญ่ก็ต้องตัดใจไปก่อนนะคะใช่ครับเพื่อที่จะรอซื้อกลับมาทีหลังปรับกลยุทธ์นะคะตั้งหลักกันนิดหนึ่งนะคะใช่ครับใช่ส่วนท่านที่มีเงินอยู่ตอนนี้ล่ะคะรอเลยครับรออย่างเดียวเลยครับยังไม่ต้องทำอะไรเลยอ๋อรอแบบให้ลงไปหนักๆเหรอคะใช่ครับผมว่ายังคือผมไม่อยากให้ว่าเราซื้อตามแนวรับอะครับเราจะซื้อต่อเมื่อเราเห็นต่างชาติกลับมาซื้อในระดับตัวเลขเป็นพันล้านซึ่งมีนัยยะสำคัญอ๋อค่ะอย่าพึ่งช้อนใช่ไหมคะใช่ครับผมอย่างนี้ครับจริงๆแล้วส่วนใหญ่มักจะเข้าใจผิดว่าเวลาเราลงทุนด้วยวิธีการที่ถูกต้องเนี่ยมันจะต้องได้กำไรเสมอซึ่งจริงๆมันผมจะบอกว่ามันไม่ใช่นะวิธีการลงทุนที่ถูกต้องจริงๆมันจะแค่ได้กำไรมากกว่าขาดทุนคือมันมีถูกแล้วมันก็มีผิดเราส่วนใหญ่ที่คนที่มีวินัยในการเรารู้ว่าผิดเนี่ยเรามักจะยอมเสียน้อยหมายว่าเราขายไปแล้วมันลงอีกเนี่ยคือจริงเราตัดสินใจถูกกันนะครับแล้วนักลงทุนก็คือผมว่าเราคือคนที่เล่นหุ้นเนี่ยต้องอย่าไปยึดติดกำไรครับคือจริงๆอ่ะมันจะมีกำไรสลับกับขาดทุนไปแหละแต่มันจะได้กำไรมากกว่าขาดทุนแค่นั้นเองแต่เนื่องจากด้วยความที่นักลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยมีความยึดติดกำไรคราวนี้พอยึดติดกำไรจนเกินไปบางครั้งเราใช้วิธีการที่ถูกครับแต่ว่ามันผิดพลาดมันขาดทุนเหมือนกับว่าเราไม่ได้ซื้อหุ้นถูก 100% หรอกพอมันผิดนิดหน่อยเราทำใจไม่ได้แล้วเราก็ปล่อยให้การเสียหายนั้นแทนที่มันจะเสียหายน้อยกลายเป็นการเสียหายใหญ่นะครับแต่ก็พ้นทิศทางแล้วตามเกณฑ์เนี่ยอย่างที่ผมเคยพูดว่าถ้าเกิดต่างชาติขายเนี่ยยังไงต้องขายนะแต่บางครั้งพอต่างชาติขายแล้วเราเสียดายบ้างไม่กล้าบ้างตอนนั้นเราเสียนิดเดียวเองอ่ะพอเราทนปุ๊บกลายเป็นเจ็บตัวหนักเลยบางท่านบอกว่าที่ได้มาตอนนี้ทุนละคะก็ต้องตัดละคะจริงๆถ้าเป็นหุ้นตัวใหญ่นะครับที่ต่างชาติเล่นเนี่ยผมคิดว่าก็ขายออกครึ่งนึงอ่ะอย่างน้อยอ่ะครับบางท่านบอกคุณเข้าทุนเองใช่ๆแต่ว่าสัปดาห์ที่แล้วถ้า
สามสิบผมส่งเมสเซจให้ทางคุณม่อนเนี่ยผมดูว่าถ้าต่ำกว่า1210เนี่ยลด 90% เลยอ่ะบอกให้ล้างให้หมดเลยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่ตายละค่ะค่ะก็รีบาวก็คือขายกลยุทธ์เนี่ยช่วงเวลานี้นะคะใช่ครับใช่แล้วในส่วนของทางด้านฟิวเจอร์ล่ะคะฟิวเจอร์ก็ย้ายมาอยู่ฝั่งช็อตนะครับจริงๆวันนี้มันฝั่งช็อตใช่จริงๆถ้าเกิดว่าต่างชาติขายเนี่ยจะอยู่จะเล่นช็อตอย่างเดียวห้ามเล่นลองค่ะนะครับต่างชาติขายเนี่ยเล่นช็อตอย่างเดียวห้ามเล่นลองโดยที่จริงๆวันนี้มันมีเกณฑ์ว่าถ้าเกิดว่าซีรีส์เอ็มเนี่ยมาต่ำกว่า825เลยนะครับมันจะลงอีกคือจริงๆเราคาดการณ์ว่ามันจะรีบาวด์ระยะสั้นแต่ถ้าเกิดไม่กลับมาต่ำกว่า825เนี่ยมันคือมันจะกลับเป็นช็อตละมันจะมันจะไม่ใช่แค่รีบาวด์ระยะสั้นแล้วมันก็คือจะเป็นสัญญาณเปิดช็อตอยู่ฝั่งช็อตปลอดภัยตอนนี้นะคะใช่เพราะว่าต่างชาติขายเรื่อยๆค่ะครับก็กรอบมีไหมคะสำหรับตัวฟิวเจอร์825ใช่ไหมคะใช่ครับผมไม่แน่ใจตอนนี้ฟิวเจอร์อยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยครับ814ค่ะ814ใช่ไหมครับจริงๆมันจะมีแนวรับสำคัญไปอยู่ที่ประมาณสักจริงๆถ้าเกิดมันยังลงอย่างนี้นะครับมันอาจจะมีแนวรับจริงๆอยู่ที่ประมาณสัก810ช็อตหนึ่งแล้วก็จะมีที่800เลยคืออะไรแต่ตรงนี้ครับพอดีว่าต่างชาติเขาขายครับมันก็จะแบบนี้เรื่อยๆเมื่อสักครู่นี้หลุดนะคะหลุดมาอยู่ที่ประมาณ8009นะคะ808809แล้วนะคะโอ้แล้วคุณจะรับไหวหรือคุณแม่คุณให้810อ๋อจริงๆที่ผมบอกว่าให้เป็นแนวรับเนี่ยผมหมายความว่าสำหรับใครที่เล่นขานะครับแล้วก็ปิดสถานะทำกำไรไปค่ะแล้วจะลักษณะแบบนั้นมากกว่าคือแต่อย่างที่บอกครับผมจะถ้าฝรั่งเล่นอ่ะยังไงฝรั่งขายยังไงห้ามเล่นลองอ่ะให้ดักซื้อลองแนวรับนี่ไม่ทำอยู่แล้วมันเป็นจุดที่เรียกว่าปิดสถานะทำกำไรขาช็อตมากกว่าเตรียมเปิดช็อตรอจังหวะเข้าช็อตนะคะครับอยู่ฝั่งช็อตจะปลอดภัยกว่าโอ้ย หลุดแล้วค่ะก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคะคุณเมฆช่วงนี้คือการปรับฐานใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับคือจริงๆมันจะมีเรื่องดีอยู่นิดหน่อยครับค่ะมีเรื่องดีอะไรคะคือเรามองว่าอย่างนี้ครับจริงๆเรื่องเรามองว่าเงินต่างชาติไอ้80,000กว่าล้านเนี่ยมันก้อนใหญ่มากยังไงต่างชาติถ้าขายแล้วมันลงเร็วเกินไปยังไงเขาต้องปรับกลยุทธ์ชั่วคราวคือเขาอาจจะแบบหรือจงเว้นว่าต้องมีใครเข้ามารับแทนทำให้เซ็ตมันเด้งครับคือตอนนี้เขาขายแค่ไม่กี่พันนะอาจจะแบบแต่หลักหมื่นเซ็ตมันลงเร็วเกินไปครับแต่วันรุ่งวันนี้ไม่ได้หนาเหมือนทุกวันนะวันนี้29,000-30,000นะคะจากปกติ40,000นะคะใช่ครับก็คือปล่อยมาก็ยังไม่มีคนกล้าเข้าตอนนี้ใช่เลยไม่ค่อยมีแอคทีฟเท่าไหร่สำหรับวันรุ่งตอนนี้ใช่ครับทุกคนก็คือจะรอแต่โดยถ้าเรากลับไปย้อนดูจริงๆในสภาวะที่เซ็ตแบบเป็นแนวโน้มขาลงหรือว่าลงต่อเนื่องเนี่ยวอลุ่มมันจะบางไปเองค่ะคือมันจะมีวอลุ่มหนาอีกพักนึงแล้วก็วอลุ่มจะกลับไปบางก็ไม่มีใครกล้าแล้วตอนนี้ถูกต้องวอลุ่มเลยบางพอถึงตลาดดีคนก็ซื้อขายไปกลับเยอะๆวอลุ่มมันเลยหนาแต่เวลาตลาดมันไม่ดีมันซื้อได้แต่มันขายไม่ได้อะทั้งกันขายอย่างเดียวก็ไม่กล้าซื้อคืนมันก็เลยวอลุ่มมันจะบางมันเป็นธรรมชาติของมันทั้งกระดานตอนนี้มีหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลเท่านั้นเองเป็นสีเขียวนะคะไม่ว่าจะเป็นบำรุงราษฎร์หรือว่ากรุงเทพครับโอ้ยอย่างนี้เข้าโรงพยาบาลปลอดภัยแล้วล่ะใช่ใครที่มีกลุ่มโรงพยาบาลปลอดภัยแล้วนะใช่ได้ค่ะคุณเมฆครับผมก็จะเจอกันทุกวันจันทร์แล้วก็วันพุธวันศุกร์นะคะต่อจากนี้ไปนะคะเห็นว่ามีงานเยอะมากคนมาร่ำมาเรียนวิชากันเยอะเหลือเกินนะคะเดินสายกันทั่วประเทศนะคะสำหรับวงการตลาดหุ้นในช่วงนี้บูมกันจริงๆขอบพระคุณค่ะครับสวัสดีครับค่ะก็เป็น